คือตอนที่ผมทำคลิปเรื่องโดราเอมอนนะฮะผมก็จะพยายามแทรกเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเข้าไปเรื่อยๆแหละแต่ที่จะพูดในคลิปเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบไม่รู้จะไปแทรกในคลิปไหนได้อ่ะก็เลยเอามารวมๆกันในคลิปนี้เลยละกันซึ่งก็เป็นเรื่องที่จริงๆไม่รู้ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเกิดอยากรู้เนี่ยก็แปลว่าคุณคลิกคลิปนี้เข้ามาแล้วนั่นแหละงั้นก็มาดูเลยละกันอันแรกนะครับก็คือหมายเลขปริศนาที่โผล่มาในเรื่องโดราเอมอนในเล่ม5ตอนโนบิตะยูโดสายดำนะครับจะมีฉากที่โนบิตะเคว้งรถและรถคันนั้นเนี่ยก็จะมีป้ายทะเบียน1461อยู่ในเล่ม8ตอนภาคที่ริวสะท้อนภาพกับรถที่โนบิตะเดินหลบเนี่ยก็มีเลข1461เหมือนกันในเล่ม9ตอนเครื่องเชิดหุ่นตอนที่พอวิ่งหลบรถนะฮะก็มีรถที่มีป้าย1461ด้วยในเล่ม12ตอนเสือพบสิงราชาแม่นปืนรถที่โนบิตะเดินผ่านเนี่ยก็มี1461อีกแล้วเลข1461นี่คืออะไรคนวาดแกใบ้หวยหรือเปล่าคำตอบนะครับก็คือบริษัทที่อาจารย์ฟูจิโกะคนวาดเรื่องโดราเอมอนเคยทำงานอยู่นะฮะจะมีชื่อว่าสตูดิโอซีโร่ซึ่งบริษัทนี้ก็มีเบอร์โทรศัพท์คือ0337314611ก็แปลว่า1461เนี่ยมันก็คือ4ตัวท้ายของเบอร์บริษัทอาจารย์ฟูจิโกะนั่นแหละแล้วก็ยิ่งชัดเจนขึ้นมาอีกเมื่อเราไปดูในเล่ม11ตอนการค้นพบหินฟอสซิลครั้งยิ่งใหญ่ในหน้าสุดท้ายนะครับที่โดราเอมอนกับโนบิตะเนี่ยมันเดินสวนกับแจ็คแอนโทนิโอที่เสาไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีเขียนไว้ว่าร้านขายของฟูจิโกะพร้อมกับเบอร์โทรของสตูดิโออาจารย์ฟูจิโกะติดไว้ด้วยก็คือยิ่งชัดเลยทีนี้ซึ่งไอ้ที่เขียนเบอร์โทรไว้แบบเนี้ยจะมีเฉพาะรวมเล่มเก่าๆเท่านั้นนะครับพอมาฉบับใหม่ๆเนี่ยเขาก็ลบเบอร์โทรออกไปแล้วก็คงเพราะสตูดิโอซีโร่เนี่ยมันไม่มีแล้วเพราะงั้นเบอร์เนี่ยก็อาจจะมีคนอื่นเอาไปใช้แล้วนะแล้วก็เพื่อป้องกันการเกิดปัญหานะฮะเขาก็เลยต้องลบเบอร์นี้ออกไปในฉบับใหม่ๆนั่นเองมาที่อันต่อมานะครับก็คือพื้นที่เฟรมแปลกๆที่อยู่ในหนังสือเรื่องโดราเอมอนก็อย่างในเล่ม6ตอนเจ้าสาวของโนบิตะนะครับที่โนบิตะเนี่ยมันไปอนาคตเพื่อจะดูเจ้าสาวของตัวเองแล้วพอสุดท้ายเขารู้แล้วว่าเจ้าสาวคือชิซุกะเขาก็มานั่งเขินขดอยู่ที่โต๊ะซึ่งหน้าสุดท้ายของตอนเนี้ยเราจะเห็นว่าฝั่งซ้ายอ่ะมันมีรูปของโนบิตะชิซุกะเดินจูงมือกันแล้วก็มีม่อนมองห่างๆอยู่ซึ่งก็เป็นภาพที่ดูแล้วเบิกบานสำราญใจแหละแต่ถ้าเกิดลองดูดีๆเราก็จะรู้สึกว่าองค์ประกอบของภาพเนี่ยมันแปลกๆนิดหน่อยก็คือรู้สึกมันดูสูงยาวเกินไปที่จะเป็นภาพประกอบอินเสิร์ตซึ่งที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะตอนเนี้ยมันถูกตีพิมพ์ในนิตยสารรายเดือนนะครับไอ้ตรงซ้ายเนี่ยมันจะเป็นภาพโฆษณาของเรื่องอื่นที่มาแทรกตรงนี้แทนแล้วพอโดราเอมอนตอนเนี้ยถูกเอามาเป็นรวมเล่มอ่ะก็ทำให้พื้นที่ตรงนี้มันว่างอาจารย์ฟูจิโกะก็เลยจำเป็นต้องอะแดปว่าชิซุกะกับโนบิตะมาเดินจูงมือด้วยกันแบบนี้แทนนั่นเองซึ่งที่จริงในเรื่องโดราเอมอนเนี่ยไอ้ลักษณะเฟรมแปลกๆแบบเนี้ยมันก็เหมือนมีหลายตอนเหมือนกันนะคือผมก็จำไม่ได้ทั้งหมดหรอกว่ามีตอนไหนบ้างแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณอ่านเรื่องโดราเอมอนแบบรวมเล่มแล้วมีเฟรมแปลกๆแบบเนี้ยก็เดาไว้ก่อนได้เลยว่าตรงนั้นน่ะตอนที่มันลงนิตยสารเนี่ยมันเป็นพื้นที่โฆษณาอย่างแน่นอนโอเคมาที่อันต่อมานะครับก็คือเพื่อนของพ่อโนบิตะคนนึงที่มีเบื้องหลังที่น่าสนใจก็คือในเล่ม44นะครับตอนปากกาหลุมขาวหลุมดำจะเปิดตอนมาว่าพ่อโนบิตะเนี่ยโทรมาบอกให้แม่เอาชุดคาราโอเกะที่ยืมมาเนี่ยไปคืนให้กับคนที่ชื่ออุนโนคุงหน่อยได้ไหมโดราเอมอนเนี่ยก็เลยงัดของพิเศษออกมาชิ้นนึงก็คือปากกาที่จะใช้เคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆไปมาได้โดยเขียนด้วยปากกาดำเนี่ยก็จะดูดของเข้าไปแล้วพอจะออกมาเนี่ยก็ใช้ปากกาขาวซึ่งที่จริงของพิเศษชิ้นนี้นะครับในนิตยสารที่ลงเรื่องโดราเอมอนที่ชื่อโคโรโคโรคอมมิกฉบับปี1986เดือนสิงหาคมเนี่ยมันจะมีการจัดประกวดไอเดียของพิเศษของโดราเอมอนแล้วก็ให้ผู้อ่านเนี่ยส่งไอเดียเข้ามาแล้วก็จะมีของพิเศษอยู่ชิ้นนึงในนั้นน่ะที่เป็นปากกาหลุมขาวหลุมดำนี่อยู่ด้วยโดยการทำงานเนี่ยก็จะเหมือนในมังงะที่เราดูมาเป๊ะๆเลยซึ่งตอนแรกคนก็คิดว่าเอ๊ะไอของพิเศษลักษณะเนี้ยในเรื่องโดราเอมอนเนี่ยก็น่าจะมีเยอะอยู่นะจะใช่ชิ้นนี้หรอดีไซน์ก็ไม่เห็นเหมือนเลยแต่พอเราลองซูมดูชื่อคนที่คิดไอเดียของชิ้นนี้นะครับเขาก็จะมีชื่อว่าอุนโนคุงอายุ8ขวบโหยนี่ถ้าเกิดเป็นเราเนี่ยคงดีใจตายเลยนะฮะที่นอกจากของพิเศษที่ตัวเองคิดเนี่ยอาจารย์ฟูจิโกะจะเอาไปใช้แล้วชื่อของตัวเองเนี่ยก็ไปโผล่เป็นเพื่อนของพ่อโนบิตะด้วยคงจะเป็นความทรงจำของเจ้าตัวไปตลอดชีวิตแน่นอนมาที่เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอันต่อมานะครับก็คือที่จริงแล้วเรื่องโดราเอมอนเนี่ยก็เคยโดนการควบคุมเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องคนดำด้วยในหนังสือเล่ม13ตอนที่ชื่อเสื้อคลุมเกินความจริงที่พอใส่แล้วเนี่ยเวลาเห็นอะไรเล็กน้อยอ่ะก็จะเห็นเป็นหน้ากลัวจนเวอร์ไปไกลมากๆเช่นเห็นแมงสาเป็นแมงป่องเห็นหมาตัวเล็กเป็นสิงโตทีนี้มันจะมีฉากหนึ่งนะฮะที่พวกโนบิตะกับชิซุกะเนี่ยเห็นใจแอนมาหาแต่สิ่งที่พวกเขาเห็นเนี่ยก็เวอร์จนเห็นเป็นโจรสลัดบุกมาโจมตีแทนแต่จริงๆแล้วฉากนี้ในโดราเอมอนยุคแรกๆนะครับสิ่งที่โนบิตะเห็นเนี่ยจะไม่ใช่โจรสลัดแต่เป็นคนป่าผิวดำบุกมาโจมตีต่างหากซึ่งคนก็สงสัยกันว่าเฮ้ยทำไมต้องเปลี่ยนด้วยล่ะคนก็เลยคาดเดากันว่าอาจจะเป็นเพราะฉากเนี้ยมันแสดงอิมเมจที่ไม่ดีต่อคนผิวดำมากเกินไปแง่ๆเลยเขาก็เลยจำเป็นต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นโจรสลัด
ซึ่งนี่ก็ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวที่มีอะไรแบบนี้ด้วยนะครับอย่างในเล่ม28ตอนทำไมละครถึงยุ่งเหยิงมันจะเป็นตอนที่พวกโนบิตะเนี่ยจะเล่นละครกันโดราเอมอนเนี่ยก็เลยเอาของวิเศษที่ทำให้ทุกคนน่ะสามารถเล่นละครตามอัตโนมัติได้ออกมาแล้วก็อย่างที่เราอ่านกันเนี่ยก็คือละครที่ทุกคนจะได้เล่นก็จะมี3เรื่องก็คือนางเงือกน้อยชุดใหม่ของพระราชาแล้วก็เดอะสตาร์มันนี่แต่อันที่จริงแล้วมันจะมีละครอีกเรื่องนึงที่ทุกคนจะเล่นด้วยนะครับก็คือเรื่อง Little Black Sambo ที่เป็นเรื่องราวของเด็กผิวดำคนนึงที่ต้องต่อกรกับพวกเสือจำนวนมากแต่กลายเป็นว่าพอตอนนี้ถูกเอามาทำเป็นรวมเล่มอ่ะเขาก็ตัดอะไรที่เกี่ยวกับ Little Black Sambo เนี่ยทิ้งออกไปทั้งหมดเลยจึงมีความเป็นไปได้สูงว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนดำอ่ะเขาก็จะเอาออกไปทั้งหมดซึ่งที่มันเป็นแบบนี้นะครับก็เพราะที่ญี่ปุ่นเมื่อปี1989อ่ะได้มีกลุ่มพลเมืองในจังหวัดโอซาก้าได้ก่อตั้งกลุ่มที่มีชื่อว่าสมาคมเพื่อขจัดการเหยียดเชื้อชาติต่อคนดำได้ออกมาประท้วงการนำเสนอภาพลักษณ์ของคนผิวดำในผลงานสื่อต่างๆในประเทศญี่ปุ่นจนกลายเป็นเรื่องใหญ่โตในตอนนั้นมันก็เลยทำให้พวกตัวละครผิวดำที่อยู่ในสื่อต่างๆเนี่ยจำเป็นต้องถูกลบหรือเซ็นเซอร์ออกไปแล้วก็ส่งผลให้เรื่องโดราเอมอนเล่ม28เนี่ยถูกเรียกคืนจากร้านหนังสือเอาส่วนที่เกี่ยวกับ Little Black Sambo นี่ออกแล้วก็ตีพิมพ์ขายใหม่ด้วยคือก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะฮะว่ามันเป็นการตัดสินใจของอาจารย์ฟูจิโกเองหรือเป็นการตัดสินใจของสำนักพิมพ์ที่ตัดเอา Black Sambo นี่ออกไปจากการ์ตูนนะแต่ก็น่าจะสำนักพิมพ์แหละเพราะตอนนั้นการค้าระหว่างญี่ปุ่นกับอเมริกาเนี่ยเริ่มย่ำแย่แต่ที่แน่ๆการมาท้วงในตอนนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลต่อสื่อหลายๆอันค่อนข้างเยอะมากคือไม่ใช่แค่เรื่องโดราเอมอนนะครับผลงานเรื่องอื่นของอาจารย์ฟูจิโกะเนี่ยก็โดนด้วยเช่นคิวทาโร่ผีน้อยเล่ม4มันจะมีผีสีดำที่ชื่อบองก้าเนี่ยโผล่ออกมาซึ่งผีตัวนี้ก็โดนประท้วงโดนเคลมด้วยเช่นกันทำให้สำนักพิมพ์เนี่ยต้องเรียกคืนหนังสือที่ตีพิมพ์ตอนนี้แล้วก็มีอีกเรื่องนึงของอาจารย์ฟูจิโกะที่โดนอีกก็คือเรื่องจังเกิลโคโรเบะที่ก็เป็นเรื่องราวของคนนำในชนเผ่าแอฟริกันที่สามารถใช้เวทมนต์ได้หลงเข้ามาในเมืองเรื่องนี้ก็โดนเรียกคืนแล้วก็ถูกแบนด้วยเช่นกันซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยบางเรื่องที่พูดมาเนี่ยก็ถูกปลดล็อกแล้วบางเรื่องก็ยังถูกเซ็นเซอร์ตัดออกอยู่มันก็ทำให้เห็นเลยนะครับว่าณตอนนั้นน่ะความเข้มงวดการควบคุมการแสดงออกต่อคนดำในญี่ปุ่นเนี่ยมีความซีเรียสที่สูงมากจริงๆมาที่อันต่อมานะฮะก็คือพืชเฉพาะที่มีแค่ในผลงานของอาจารย์ฟูจิโกะเท่านั้นคือสำหรับคนที่อ่านเรื่องโดราเอมอนบ่อยๆเนี่ยคิดว่าหลายๆท่านน่าจะสังเกตเห็นนะครับว่าในเรื่องนี้มันมักจะมีหญ้าที่ดูกลมๆม้วนๆหย่อยๆอ้อยๆอิงๆแบบนี้ประกอบอยู่บ่อยๆซึ่งที่จริงแล้วไอ้หญ้าเนี่ยมันมีชื่อด้วยนะโดยอ้างอิงจากอาจารย์มิทานิยูกิฮิโร่อดีตผู้ช่วยของอาจารย์ฟูจิโกะแกเคยทวิตไว้นะครับว่าที่จริงแล้วไอ้หญ้าม้วนๆที่มันมักจะอยู่ในผลงานของอาจารย์ฟูจิโกะเนี่ยนะครับมันมีชื่อทางการด้วยก็คือมีชื่อว่ากุลิกุลิโดยคำว่ากุลิกุลิเนี่ยนะครับมันจะอารมณ์เป็นเหมือนเสียงเรียนธรรมชาติที่หมายถึงการคลึงวนไปวนมาเป็นวงกลมหมุนไปหมุนมาควงไปควงมาก็ถ้าเป็นฟิลภาษาไทยก็คือไอ้หญ้าเนี่ยเขาจะตั้งชื่อให้มันว่าไอ้ม้วนๆไอ้หมุนๆอะไรประมาณนั้นนั่นแหละสรุปก็คือกุลิกุลิเนี่ยมันเป็นชื่อพืชเฉพาะที่มีแต่พวกทีมงานที่อยู่ในสตูดิโอของอาจารย์ฟูจิโกะจะใช้และเข้าใจกันนั่นเองนอกจากนี้อาจารย์มิทานิก็เสริมด้วยนะฮะว่าไอ้หมุนๆเนี่ยเขาไม่ได้แค่วาดม้วนๆแบบสวยๆมั่วๆนะฮะแต่จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดอยู่ด้วยก็คือไอ้ส่วนใหญ่ๆเนี่ยมันก็ทำให้ดูเป็นใบไม้ไอ้เส้นขีดๆที่ขึ้นลงเนี่ยก็ทำให้ดูเป็นเหมือนเงาเพื่อทำให้ภาพรวมมันดูเหมือนหญ้ามากขึ้นนั่นเองมาต่ออันต่อมาเลยก็คือราคาของตัวเลกิที่สมจริงในโดราเอมอนเล่ม5นะครับตอนโนบิตะในกระจกมันจะเป็นตอนที่โนบิตะเนี่ยพยายามจะไล่เก็บเงินเพื่อจะเอาไปซื้อของเล่นแล้วพอโดราเอมอนเดินเข้ามาพร้อมกับโดเรียกิที่แม่ซื้อมาให้โนบิตะเนี่ยก็หยิบเอาของตัวเองไปแล้วแล้วก็วิ่งไปหาแม่ว่าแม่ฮะขนมชิ้นนี้อันละเท่าไหร่แม่ก็บอกว่า100เยนโนบิตะมันก็เลยขอแลกคืนกลับมาเป็นเงินสดทีนี้ตอนที่เจ้าตามันเดินกลับมาที่ห้องเนี่ยนะครับในมือของโนบิตะนะครับมันจะมีเหรียญอยู่4เหรียญซึ่งเหรียญญี่ปุ่นนะตอนเนี้ยก็จะมี1เยน5เยน10เยน50เยน100เยนแล้วก็500เยนแล้วถ้าเกิดโดราเอกิมันชิ้นละ100เยนเนี่ยมันก็ควรจะมีแค่เหรียญเดียวหรือถ้าเกิดเป็นเหรียญ50เยนก็ควรจะ2เหรียญแต่เนี่ยมี4เหรียญคนก็เลยงงกันว่าเฮ้ยวาดผิดหรือเปล่าเนี่ยแต่อันที่จริงแล้วพอเราย้อนกลับไปดูในโดราเอมอนฉบับแรกๆนะครับก็จะพบว่าแม่พูดว่าโดราเอกิเนี่ยไม่ใช่100เยนแต่เป็น40เยนต่างหากนั่นก็เพราะโดราเอมอนตอนนี้นะครับถูกตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี1972ณตอนนั้นน่ะราคาโดยเฉลี่ยของโดราเอกิเนี่ยอยู่ที่40เยนแล้วพอเวลาผ่านไปมีการพิมพ์ซ้ำเรื่อยๆในรวมเล่มใหม่ๆเนี่ยราคาโดราเอกิก็เลยขึ้นตามเวลามาเป็น100เยนนั่นเองก็คือทีมงานเขาเพิ่มความสมจริงของราคาในจุดนี้ด้วยถึงจะไม่ได้เปลี่ยนภาพก็เถอะแต่ถึงจะมีการเพิ่มความสมจริงเข้าไปอ่ะแต่ก็เหมือนทีมงานเขาอาจจะลืมแก้ในบางตอนด้วยก็ได้มั้งก็คือในเล่ม22นะครับตอนนกเก็บภาษีที่จะมีนกหุ่นยนต์คอยมาไล่เก็บภาษีตัวละครเนี่ยมันจะมีฉากนึงที่แม่โนบิตะให้ค่าขนมกัตตะของเดือนนี้500เยนแต่กลายเป็นว่าที่แม่ยื่นให้อ่ะกลับเป็นธนบัตรไม่ใช่เหรียญซึ่งณปัจจุบันในญี่ปุ่นเนี่ยธนบัตรที่มูลค่าต่ำสุดก็คือ1,000เยนโดยที่มันเป็นแบบนี้นะฮะก็เพราะ
ตอนที่ตอนนกเก็บภาษีเนี่ยมันถูกตีพิมพ์มันก็คือปี1979ซึ่งจริงๆสมัยนั้นน่ะที่ญี่ปุ่นน่ะเหรียญ500เยนยังไม่มีเลยนะฮะสิ่งที่ใช้ทดแทนเนี่ยก็จะเป็นธนบัตร500เยนที่มีคุณอิวาคุระโทโมมิรัฐบุรุษของญี่ปุ่นเนี่ยอยู่บนแบงค์แทนจนค่อยมาปี1982นั่นแหละถึงค่อยมีเหรียญ500เยนออกมามันก็เลยทำให้แม่โนบิตะเนี่ยยื่นธนบัตรให้แทนที่จะเป็นเหรียญจนทำให้เด็กรุ่นใหม่หลายๆคนถ้าเกิดมาอ่านตอนเนี้ยก็อาจจะคิดว่าวาดผิดเขียนผิดเอาก็ได้นะมาที่เกล็ดอันต่อมานะครับก็คือตู้นอนของโดราเอมอนที่มีลวดลายที่แตกต่างกันในเล่ม11นะครับตอนกระเป๋าส่งมาให้ที่เป็นกระเป๋าที่สามารถหยิบของที่อยู่ต่างที่เนี่ยมาโผล่ตรงหน้าเราได้เลยแล้วตอนที่โดราเอมอนเนี่ยมันสาธิตวิธีใช้ให้โนบิตะดูเราจะเห็นว่าประตูเลื่อนตู้ที่โดราเอมอนใช้นอนนั่นน่ะลวดลายมันก็จะโล่งๆไม่มีอะไรแต่พอเรากลับไปเช็คตอนเดียวกันในหนังสือรวมเล่มฉบับเก่าๆนะครับเราก็จะเห็นว่าที่ประตูเนี่ยมันมีลวดลายเป็นแมวแบบนี้อยู่ด้วยซึ่งที่มันแตกต่างกันแบบนี้นะครับก็เพราะแต่แรกเลยตอนนี้เนี่ยหน้าทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นหน้าสีซึ่งที่ตู้เนี่ยก็จะไม่มีลวดลายอะไรแล้วพอเขาจะเอามาทำเป็นฉบับรวมเล่มนะฮะในตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีเทคโนโลยีที่จะพิมพ์ต้นฉบับจากสีมาเป็นขาวดำได้ง่ายๆพวกเขาอ่ะก็เลยต้องเอาต้นฉบับมาเทรสวาดเส้นใหม่หมดทุกหน้าเลยและตอนนั้นคนที่วาดเส้นใหม่เนี่ยก็คงแบบนึกสนุกแหละก็เลยแอบใส่หน้าแมวเข้าไปที่ตู้นี่ด้วยแล้วพอเอาไปตีพิมพ์ก็เลยทำให้โดราเอมอนเล่ม11ยุคแรกๆเนี่ยมีหน้าแมวแบบนี้อยู่ทีนี้ปัจจุบันเทคโนโลยีการพิมพ์แปลงสีอะไรเนี่ยมันก็ทำง่ายขึ้นมากๆแล้วนะครับก็เลยทำให้หนังสือโดราเอมอนฉบับยุคใหม่ๆเนี่ยเขาก็แปลงมาจากต้นฉบับสีที่ไม่มีลวดลายแมวมาได้แบบนี้เลยก็เลยทำให้หน้านี้นะครับมี2เวอร์ชันนั่นเองมากันที่อันต่อมานี่บางคนอาจจะงงก็ได้นะเพราะมันเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นแต่ผมจะพยายามพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดแล้วกันนะครับก็คือคำพูดที่ถูกเข้าใจผิดมายาวนานกว่า40ปีก็คือในเล่น14ตอนกระจกโฆษณานะครับมันจะเป็นของพิเศษที่ถ้าเกิดเอาไปสะท้อนอะไรที่กระจกเนี่ยมันก็จะไปสะท้อนที่กระจกบานอื่นด้วยโนบิตะเนี่ยมันก็เลยปิ๊งไอเดียว่าจะหาสปอนเซอร์มาให้คนที่ใช้บริการกระจกเนี่ยเพื่อจะสร้างรายได้แต่ปรากฏว่าไม่มีใครสนใจโนบิตะเลยพอโดราเอมอนเดินมาเนี่ยโนบิตะมันก็พูดว่าได้เลยได้คาเตนะโคโตยุเตรุนะวะถ้าแปลไทยก็จะประมาณว่าใครกันที่พูดตามใจตัวเองแบบนั้นน่ะแล้วโดราเอมอนก็จะสวนมาว่าอาตมากาฟลุยเดนะหรือแปลว่ามีแต่พวกหัวโบราณทั้งนั้นซึ่งประโยคนี้ในฉบับแปลไทยนะครับเขาจะแปลที่โนบิตะพูดเป็นคำว่าใครกันที่เป็นคนออกความคิดนี้หลังจากนั้นในฉากต่อมานะครับพวกม่อนตาเนี่ยก็จะเดินมาที่ร้านขนมที่ชื่ออาบาระที่ดูโซมๆหน่อยพวกม่อนตาก็บอกว่าเจอแล้วเจอแล้วร้านเก่าๆที่กำลังจะเจ๊งร้านที่ไม่มีใครจะเข้าแล้วเจ้าของร้านเนี่ยก็เดินออกมาพูดว่าดาเลโมวากาเตคุเรไนดาโมโนแปลไทยก็คือไม่มีใครเข้าใจเลยในฉบับแปลไทยเขาก็จะแปลประโยคนี้เป็นคำว่าไม่มีใครเข้าใจเลยเหมือนกันแล้วลุงก็จะพูดต่อได้ว่าถึงร้านฉันจะดูโซมอ่ะแต่ขนมก็สะอาดถูกหลักอนามัยนะซึ่งตอนที่เราอ่านตอนนี้เราก็คงไม่ได้คิดอะไรกันใช่ไหมฮะแต่ที่จริงแล้วฉากนี้นะครับมีการพิมพ์ผิดเกิดขึ้นก็คือที่จริงแล้วประโยชน์ที่โนบิตะพูดว่าใครเป็นคนออกความคิดนี้กับประโยชน์ที่ลุงเจ้าของร้านพูดว่าไม่มีใครเข้าใจเลยจริงๆเนี่ยเขาพิมพ์ผิดสลับกันก็คือประโยชน์ที่ลุงพูดเนี่ยต้องเป็นโนบิตะพูดและที่โนบิตะพูดเนี่ยต้องเป็นลุงพูดต่างหากคือเราลองดูนะครับตอนที่โนบิตะโวยว่าเขาหาสปอนเซอร์ไม่ได้เลยถ้าเขาพูดประโยคของที่ลุงพูดว่าไม่มีใครเข้าใจฉันเลยแล้วโดราเอมอนก็มาเสริมว่ามีแต่พวกหัวโบราณทั้งนั้นเราก็จะเห็นว่ามันดูเมคเซนส์กว่าที่โนบิตะจะพูดว่าใครกันที่ออกความคิดนี้หรือใครกันที่พูดตามใจตัวเองแบบนี้ในทางกลับกันเนี่ยตอนที่พวกม่อนตันเนี่ยไปเย้ยๆหน้าร้านขนมลุงว่าร้านนี้จะเจ๊งแล้วแล้วถ้าเกิดลุงสวนมาว่าใครกันน่ะที่พูดตามอำเภอใจแบบนั้นถึงร้านฉันจะดูซุดโซมอ่ะแต่ขนมร้านฉันก็ถูกหลักอนามัยนะเราก็จะพบว่ามันเป็นประโยคต่อเนื่องที่เขาฟังแล้วเมคเซนส์เช่นกันและคือการพิมพ์ผิดครั้งนี้นะครับก็ไม่มีใครรู้เลยมายาวนานกว่าร่วม40ปีคือเหมือนเพิ่งมารู้กันว่าพิมพ์ผิดเนี่ยไม่นานนี้เองนี่แหละสาเหตุก็คงจะมาจากในอดีตตอนที่พิมพ์เนี่ยอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาก็เลยพิมพ์สลับกันก็คืออันที่จริงโดราเอมอนฉบับหนังสือนะครับก็เคยเกิดปัญหาเทคนิคตอนตีพิมพ์จนหน้ามันกลับหัวกลับหางแบบนี้มาแล้วด้วยเพราะงั้นมันก็จะมีพิมพ์ผิดอะไรบ้างก็ไม่แปลกแต่ไอตอนโฆษณากระจกเนี่ยอาจจะเพราะประโยคที่พูดมันอาจจะฟังดูไม่ได้แปลกอะไรคนก็เลยอ่านกันมายาวนานโดยไม่รู้ตัวว่ามันพิมพ์ผิดนั่นเองแล้วเห็นว่าในโดราเอมอนฉบับรวมเล่มใหม่ล่าสุดนะครับก็จะมีการแก้ตัวอักษรให้ถูกต้องแล้วแต่เหมือนจะยังแก้ไม่หมดนะเพราะในฉบับแอนิเมชันที่เพิ่งฉายไปเมื่อปี2024เดือน6วันที่8นี้เนี่ยทั้งโนบิตะและก็ลุงเจ้าของร้านน่ะก็ยังใช้บทพูดที่อิงจากประโยคที่พิมพ์ผิดเหมือนเดิมก็คือคงต้องรอรีเมคตอนนี้อีกทีในอนาคตแล้วแหละถึงจะแก้คำพูดให้ถูกได้เรียกว่าเป็นการเข้าใจผิดที่แม้แต่คนในออฟฟิเชียลของโดราเอมอนน่ะก็ยังไม่รู้กันมายาวนานร่วม40ปีเลยทีเดียวซึ่งอันเนี้ยก็นับถือคนที่แปลฉบับภาษาไทยเลยนะครับที่ต้องแปลประโยคที่พิมพ์ผิดให้คนไทยอ่านได้แล้วเข้าใจโดยไม่รู้สึกแปลกอะไรได้อะมาที่อันต่อมานะครับก็คือนามสกุลของซึนิโอที่เปลี่ยนไปในหนังสือเล่ม10ตอนกล่องภูมิอากาศนะครับมันจะเป็นตอนที่โนบิตะกับซึนิโอเนี่ยท้ากันว่าฝนจะตกหรือไม่ตกใครแพ้โดนอัดนะแล้วในตอนจบซึนิโอมันก็แพ้เขาก็เลยเอาหม้อมาคุมหัวแล้วก็บอกโนบิตะว่าจะอัดก็อัดเลยซึ่งถ้าเกิดเราลองซูมดูป้ายชื่อบ้านของซึนิโอนะครับมันก็จะเขียนว่าคิสะซึ่งก็ใครวะไม่ใช่ฮอนิกาวะหรอกเลย
ก็คือจริงๆคิสะเนี่ยนะครับเป็นตัวละครจากเรื่องผีน้อยคิวทาโร่การ์ตูนจากคนวาดโดราเอมอนเหมือนกันโดยที่คิสะเนี่ยก็เป็นตัวละครลักษณะเดียวกับซินิโอเลยปากแหลมๆหน่อยแต่ที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะในเวลานั้นนะครับอาจารย์ฟูจิโกะเนี่ยแกก็วาดการ์ตูนอยู่หลายเรื่องไม่ใช่แค่โดราเอมอนเพราะฉะนั้นหน้าหนึ่งเนี่ยอาจารย์ก็จะไม่ได้วาดเองทั้งหมดส่วนใหญ่อาจารย์แกก็จะวาดแค่ล่างๆใบหน้าตัวละครอะไรเงี้ยส่วนที่เหลือรวมถึงพวกฉากแบ็คกราวด์เนี่ยก็จะเป็นผู้ช่วยวาดแล้วผู้ช่วยที่วาดฉากเนี้ยเขาก็คงจะแบบเบลอหรืออะไรนี่แหละก็เลยเผลอใส่ชื่อคิสะไปแทนที่จะเป็นโฮเนคาวะนั่นเองซึ่งป้ายชื่อเนี้ยแม้แต่โดราเอมอนฉบับรวมเล่มใหม่ๆเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้แก้นะมันก็ยังเป็นคิสะคายอยู่แบบนั้นนั่นแหละแล้วก็มาที่อันสุดท้ายนะครับสำหรับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของเรื่องโดราเอมอนในคลิปนี้ก็คือใต้ปลอกคอของโดราเอมอนเป็นแบบไหนก็คือโดราเอมอนนะฮะเขาจะสวมปลอกคออยู่ตลอดเวลาทำให้เราเนี่ยไม่เคยเห็นตอนที่มอนถอดปลอกคอเลยแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งในเล่ม4ตอนยาแห่งมิตรภาพที่ซูนิโอเนี่ยมันพยายามจะมาพรากโดราเอมอนไปจากโนบิตะซูนิโอเนี่ยก็เลยแอบเอาของพิเศษติดอยู่ในตัวมอนแล้วตอนที่มอนกับตาเนี่ยพยายามหากันว่าติดอยู่ที่ไหนมอนก็เลยถอดปลอกคอออกมาคือมันก็ดูไม่ค่อยชัดหรอกนะฮะแต่เราพอจะเห็นว่ามันน่าจะมีโครงสร้างที่ส่วนสีขาวเนี่ยจะถูกแบ่งระหว่างส่วนบนและก็ส่วนล่างซึ่งดูแล้วก็ไม่รู้สึกแปลกอะไรนะแล้วพอไปดูตอนเนื้อเวอร์ชันอนิเมะนะครับตัวที่ฉายครั้งแรกก็คือปี1979เดือน5วันที่29เราก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับฉบับหนังสือการ์ตูนเหมือนกันแต่พอไปดูตอนเดียวกันฉบับปี2005เดือน2วันที่25นะครับกลายเป็นว่าส่วนสีขาวบนหน้ากับส่วนตัวเนี่ยมันแยกกันแบบชัดเจนเลยยิ่งดูมุมนี้ก็รู้สึกแปลกตาสุดๆแล้วพอมาฉบับที่ฉายปี2010เดือน7วันที่2นะครับเราจะเห็นว่าส่วนสีขาวเนี่ยมันเชื่อมต่อกันจนทำให้โดราเอมอนเนี่ยดูคล้ายๆตุ๊กตาแม่ลูกดกของรัสเซียเลยและเวอร์ชันล่าสุดก็คือปี2018เดือน8วันที่3นะครับก็จะกลายเป็นส่วนขาวเชื่อมต่อกันแบบตุ๊กตาแม่ลูกดกเหมือนตัวล่าสุดแล้วก็แสดงว่าดีไซน์เนี่ยคงจะถาวรสุดแล้วแหละที่มีแปลกกว่าของเพื่อนก็คือปี2005นั่นแหละซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าแบบไหนคนดูชอบหรือคิดว่าอันไหนน่ารักกว่ากันก็ลองเม้น